ในช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับก็ทำให้ใครหลายๆคนมีเวลามากขึ้นนะครับบางคนอาจจะทำอาหารบางคนก็เต้นบางคนก็ร้องเพลงแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ร้องเพลงเนี่ยใครที่ใช้เสียงมากเกินไปเนี่ยจนทำให้รู้สึกระคายคอเนี่ยมีแนะนำนะครับนี่เลยคามิโลซานเอ็มครับเป็นสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอนะครับก็มันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอไม่ให้หนักขึ้นนะครับชุ่มคอโอ้ยเมคลูกแล้วครับบอลเลนมันดูดเลือดจากอะไรวะตีคนเท่านั้นแต่สี่มันเนี่ยใช่ที่มันพุ่งอ่ะตีคนเท่านั้นมอกำลังคิดเรื่องคนอยู่เพราะมีแม่งเล่นลิกเตอร์ไม่เป็นนี่แล้วก็เห็นแล้วลิกเตอร์ทำเยอะขนาดมันก็ใช่แต่ถ้าตานั้นมิกได้ดีๆก็ได้เป็นเด็กเบสเคียร์อย่างดีเลยแล้วก็มีเป็นเนี่ยวางรอจะบุกได้ไหมถามต่อมาเป็นในกล้องกับมอสแล้วกล้องไม่เคยมีประสบการณ์ยืนกลางมาต้องสอนใครเดินยังไงนี่คือการเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นยืนช่วงต้นเกมพี่ว่ามันเล่นได้แต่ว่าเนี่ยเราจะอะไรไปชนฟอร์เรนนะนี่ก็ต้องแมนฟอร์เรนผมก็เลยคิดอยู่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเงี้ยให้มาร์คเล่นไวโอก็ได้นะแล้วให้กล้องเล่นมาจ้าถ้าเป็นผมนะผมเลือกตรงนี้เสร็จใช่ปะผมจะคอสลับเลนเพื่อยื้อไปเลนอีกใช่สลับเลนแล้วก็ยื้อเลนแล้วให้แล้ว3ประสานนะเล่นด้วยกันตรงกลางตลอดคือก็รับฝั่งไอ้นี่ตลอดอ่ะฝั่งที่ป่าจบอ่ะแล้วจะไปรับเลนฝั่งนั้นแล้วก็พาวิ่งสวนขึ้นมาสลับจะวนอยู่เงี้ยเป็นได้ไหมเป็นในนี้ก็ได้จะกูเล่นแค่ต่อที่แม่งยาวอยู่ด้วยใช่เอามิกมาวอร์มั้งยังต้องเรื่องตัดสินใจอ่ะตัดสินใจยังไม่ดีเลยแกเมื่อกี้แต่ถ้ามึงเดินแบบว่าเดินเส้นปกติอ่ะแล้วถ้ามันหลุดอ่ะมึงได้ยิงถ้ามันจะเอามือซิกิวออกห้ามติดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมป่าจบทะแยงมิกกล้อง2อันจบทะแยงจบแนวเดียวกันแล้วก็ถ้าป่าเราจบฝั่งไหนฝั่งนั้นต้องกล้าเล่นพี่หนุ่มเชิญครับเชิญครับจับมือหน่อยเดี๋ยวลงพาเดี๋ยวไงครับด้วยแล้วดิพี่หนุ่มมาเฮ้ยจับเลยนี่ก็เป็นไม่รู้แหละว่าวันนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของไลฟ์อัพชุดนี้หรือเปล่าแต่ว่าพี่ดีใจนะที่ได้เข้ามาอยู่พวกมึงแล้วก็พี่ยืนยันว่าทุกคนเล่นได้มีทฤษฎีมีอะไรอยู่ในหัวคิดว่าอยู่แค่ว่าวันนี้มีสมาธิแล้วงัดมันออกมาได้ไหมแล้วก็พี่ขออย่างเดียวจากพวกมึงเลยถ้าเพื่อนพลาดอ่ะวันนี้พี่ขอแบบกล้องเอาใหม่เฮ้ยพี่ผมบ้าเอ้ยไม่ไรเนาะเอาใหม่พยายามดึงคนที่หลุดไปอ่ะกลับมาให้กำลังใจกันในเกมทุกใช่ทุกวินาทีมันพลิกได้เสมอวันที่แย่ที่สุดตอนที่ซ้อมมาเราก็พลิกชนะมาแล้วเราไม่ได้มีแค่เกมบุกอย่างเดียวเรามีเกมรับเราป้องกันบ้านเป็นเรารู้หมดทุกอย่างอ่ะก็เท่านี้ต่อไปเชิญมอสพูดครับพี่ไม่บอกก่อนว่าผมต้องพูดด้วยจะได้คิดคำเหรออ่าเผื่อมีอะไรอยากพูดไงไม่ได้คิดคำไว้เลยแม่งเอ้ยก็การเล่นไว้ใจเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนแค่นี้แหละของพี่เหมือนพี่เอกกับพี่มอสแล้วก็อย่าจะพูดไม่ต้องพูดถ้าเหมือนกันแต่ไม่ต้องพูดเมื่อกี้ต้องนี่แล้วหนึ่งสองสามเบคอนเบคอนเฮ้ยอะไรจับมือทำอะไรต่อเบคอนสู้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 เบคอนสนุกเบคอนสนุก
ก็พี่เอกก็ให้ความรู้เราได้ดีครับคอยปรับทัมมิ่งคอยเสริมวิธีการเล่นให้เราเล่นได้เฉียบคมมากขึ้นครับดีครับดีก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับเพราะผมเพราะว่าทีมเราตอนนี้ก็ย่ำแย่ครับแต่ทุกคนแข็งแรงมากจริงที่ยังเชียร์เราอยู่นะครับขอบคุณมากครับมาอยู่ในสายล่างแล้วครับแข่งในระบบ Best of 3ด้วยครับใช่ครับรอบนี้ Best of 3คือเป็นรอบที่ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วทีมใดทีมหนึ่งที่พ่ายแพ้ในศึก Best of 3ครั้งนี้นะครับต้องกลับบ้านเฮ้ยมีที่สำคัญเฮ้ยเอาเลยเจ๊ยังไงมึงจะเอ็ดไปไหนลูกมึงเป็นแทงนะป้องเกียร์จำไว้ว่ามึงเป็นแทงนะเว้ยมึงต้องขับกับเพื่อนนะเว้ยไปชนไปแล้วมาชนประมาณเล่นได้หมดเลยต้นเลดอ่ะเดี๋ยวเริ่มขึ้นนะในรอบเพลย์ออฟสายล่างอ่ะครับแข่งขันในระบบเบสออฟทีอย่างที่เราว่ากันไว้ฮะเราตามมาไฟตรงกลางตรงนี้เกี่ยวได้เพิ่งบอลหนึ่งเกี่ยวรวบมาแบบนี้แล้วดูด้านไหนอ่ะคุณไหนบิสไหลเข้ามาแต่ว่าบุหวานโดนมาโอ้ฟอสตัวเองพยายามกดสวนเหมือนกันนะพยายามไปเก็บไร่ทองได้ของมีมาร์กเช่นเดียวกับบุหวานไม่น่าจะรอดมือแครี่กล้องหรือเปล่าสุดท้ายตรงนี้โกโซเข้ามาระยะไม่ถึงอ่ะเจจังกับโอฟายช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตตัวแครี่ตรงนี้อ่ะเขาเป็นไรพี่นี่เขาเป็นไรพี่อ๋อเขาบอกว่ามาร์ตีนี่เราตอนปกติแล้วลูกเพื่อนนี่คือรอคลิปวิดีโอจากมันเป็นไงตอนยังไงรบกวนส่งให้ผมได้ไหมพี่เพราะว่ามีคนทำให้เราดูเพื่อนอ๋อเนี่ยเป็นตอนจะวางมันหายไปสองคนใช่ไหมอ๋อรู้ว่าใครข้างไหนมีต้องรีใช่ไหมเกียร์กินน้ำได้พี่เราเข่าไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่มันรีเกมเว้ยรู้ยังเนี่ยโค้ชต้องมากินน้ำได้ไหมพี่ถ้าบอกว่ารีเดี๋ยวตอนนี้เขาแจ้งมาแล้วพี่ดอสอ่ะรับหนึ่งนะฮะโอเคบัคเซเนียลของเจแจ๊คที่เห็นแล้วว่ามันวาร์ปลงไม่ได้คือเขาถ่ายวีโอมาที่มือเจ๊กอ่ะมันไม่มีหน้าวีโอให้เลือกก็คือบัสเขาขอว่าเอาไงเล่นดับเดิมหรือไงโอ้โหรีเกมถ้ารีเกมแค่ขอความได้เปรียบเดิมเลยพี่สามต่อหนึ่งคิวแล้วก็เงินบาซ่าดีแล้วก็ไม่ได้โอ้โหแล้วพร้อมเราแม่งแบบว่าพร้อมเราต้องผ่านต้นเกมอ่ะบาซ่าดีแล้วก็ไม่ได้ที่มีปัญหากันตอนโปรลีกนานๆอ่ะพร้อมเราอ่ะเล่นเกมเก่งต้องเกมห่วยเราผ่านต้นเกมมาได้อย่างดีเลยเขารีคอนเนคสองรอบแล้วเขาอัดวิดีโอมันนี้ได้เขาลองเปลี่ยนเครื่องไหมเขาบอกไม่มีเครื่องสำรองครับดีแจ้งมาแล้วถามไปแล้วต้องรีมาก็ทำอะไรไม่ได้วะมันเจ๊แจ๊คมันรับลงไม่ได้จริงๆอ่ะเบคอนทามนะครับบูทีมทารอยสปอร์ตเรดทีมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในผลคู่นี้ครับฮักค่อนข้างดูดีเลยนะสำหรับในเกมนี้พอได้เฟิร์สบัตมาก็น่าจะมีเทพพอสมควรเลยกับการเงินที่ดีกว่าตรงนี้คนที่โดนกว่าคือเจจ้าโดนพันนิสใส่ด้วยเกสเซอร์สแปมอยู่ขายอยู่ใส่มาจังหวะนี้แต่ว่าแองจิสปิเตอร์โดนไปแถวหลังคนที่ตายมาไหลเมื่อทีละตัวมือหวานคุณนายบีจ่ายตรงนี้โดนเป็นสามสี่คนด้วยกันนะแต่ว่าเหมือนจะติดอยู่ในป้อมทาวเวอร์ยังอยู่ตรงนี้ต้องกดมาออฟฟอร์ในการยื้อชีวิตสุดท้ายตรงนี้เบคอนทามตายไปมาสองสามคนตายไปสี่คนแล้วตรงนี้เหลือเกสเซอร์คนสุดท้ายไม่น่าจะรอดกลายเป็นเอชช่วงต้นเกมที่ทารอยสปอร์ตทำได้อะคุณโฟใช้ไปเพื่อกันในทาวเวอร์เลนบนแล้วครับตรงนี้ไม่มีอะไรจากการต้องยอมยกเทที่3ให้เขาไปครับแรงต้านทานตรงนี้ไม่น่าจะไหวเกี่ยวแครี่ก้องมาก่อนนะแต่ก็เถียงได้เหมือนกันเสียไปถึง2ทาวเวอร์ตรงนี้มีเดสมอนิเตอร์จากด้านบนช่วยกันได้ดีในการเก็บตัวของบุหวานแล้วดูตรงนี้ใส่มาก่อนเลยชุดใหญ่คุณไอบิสเข้ามาไหลด้านหลังก็เก็บอันนี้เช่นเดียวกับบอสเกสเซอร์ตรงนี้ไม่รอดมีพื้นที่ในการเล่นลีมิคอนสุดท้ายกลายเป็นเอสแน่ๆอย่างชัดเจนทารอนอีสปอร์ตได้เกมแรกไปอะอันนี้เรายื่นอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นคอมเมดเกมด้วยอันนี้เหมือนเขาได้กอเวลาไปเริ่มพูดที่เขาเก่งที่สุดไหมอันนี้มันแบบว่าเราเสียเปรียบมากเลยจนแบบว่าเขาเลยช่วงเก่งเขามาแล้วอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าแล้วเนี้ยเขาได้กอมาเริ่มใหม่ช่วงเก่งเขาไหมไม่เราเคยโดนไปแล้วรอบนึงไหมก็ตอนสองไงจากตอนแรกไม่คุมแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนดาบก่อนไม่ได้ก็ได้ตรงนี้เปลี่ยนดาบเลยก่อน
ที่เห็นเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนพอเป็นคนถามต้องรีเซ็ตในเรื่องของอารมณ์ไปก่อนกับเกมที่ผ่านมาช่างมันผ่านไปจะแพ้จะชนะเนี่ยก็แพ้ไปด้วยกันชนะไปด้วยกันนะถูกต้องอ่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือพอเป็นคนถามเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสเป็นเกมสุดท้ายดังนั้นถ้าเกิดเล่นเต็มที่จริงๆจะพลิกก็ทำได้อยู่ก็คือนะสำหรับในเกมที่2อ่ะเกมสตาร์ของคู่นี้ยังอยู่กับฝั่งที่ตัวเองมั่นใจอยู่ตรงนี้ไม่ยอมมือไปแล้วขี่ม้าเลยขั้วมาเปิดแหวนตรงนี้ยังไงจะรวบตังพยายามเก็บถ้ามีม้าต้องควงเก็บมาได้ตรงนี้เกสเซอร์โดนสโลแล้วแต่ว่าโฟกัสตรงนี้เป็นแครี่ที่น่าจับป้องมากกว่าพยายามไล่เก็บม้าผ่าตรงนี้ได้สวยแฮปปี้กำลังจะตายแล้วหมัดสุดท้ายตรงนี้พยายามเกี่ยวอยู่แล้วเลือดมันฟื้นได้กลับมาเนมเดสเตอร์ครับปล่อยไม่สัมผัสทาวเวอร์เรนล่าแบบนี้จ่ายไปรีมิกมีความอึดก็จริงแต่เหมือนจะทนดาเมจของสองคู่ตัวโป๊กไม่ไหวแล้วแล้วเหมือนใช้มีหนึ่งครั้งมอสเลือดไม่พร้อมจะไฟอีกแล้วฮัทกระโดดเข้ามาพิธีกับเบิลเลยครับแล้วแบบนี้โกรธมาออฟฟอร์จังหวะสุดท้ายของรีมิกยื้อเวลาได้อยู่แต่ว่านี่ฮะหมูหวานฟิงเกอร์พร้อมเทคนิคอลไฟครับถึงระยะตรงนี้แล้วเปิดแอนิม่าเข้ามาเก็บไปอีกหนึ่งศพว่าทางด้านรีมิกตรงนี้ไม่ได้กลับบ้านโดนฉุดโดนยื้อจังหวะแล้วดูโกสต์วอล์กไปได้อยู่ด้านหลังกลายเป็นการโดนเก็บคาร์บอนไปเลยครับทางด้านของเกสเซอร์อีกคนหนึ่งแฮปปี้ยังไม่ตายตรงป้อมตรงนี้ไม่พ้นทารอนอีสปอร์ตได้เกมที่2ของตัวเองผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพูดไหมมอสจบตัวแล้วผ่อนคลายให้หน่อยไปไม่ไม่เหมือนดวงไม่เข้าข้างด้วยตั้งแต่เมื่อวานอะไอที่ไล่กันในเทสเลยวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เกมนำอยู่ว่าจับรีเกมตัวนี้มันก็จบมันก็ทำเต็มที่ทุกคนอ่ะผมว่าอารมณ์ที่มันอยู่ในระหว่างทัวร์ก็ให้มันแล้วๆกันไปเพราะว่าทุกคนมันก็ทำทุกอย่างเพื่ออยากชนะทั้งนั้นในเมื่อจบทัวร์แล้วกูก็อยากให้ทุกคนอภัยให้กันให้เลยเหรอแม่ตัวคนที่โดนด้วยคนที่โดนด้วยแล้วก็คนที่กระทำด้วยก็เอาไว้เจอกันงานหน้าหวังว่าไม่ใช่แข่งสำหรับกูแบบว่ากูไม่ได้โกรธไอ้แฮมไม่ก้องแบบว่าคือถ้าเอาเป็นน้องแบบพวกมึงก็น้องที่น่ารักแต่ว่าที่แบบว่ากูเล่นแล้วมันเครียดเพราะแบบไอ้เหี้ยกูเขาเรียกว่าอะไรอะเรานักแข่งเกมอะไอ้เหี้ยเราถ้าแข่งเกมไม่เก่งเราจะทำอะไรได้วะงั้นเราก็ต้องจริงจังกับมันนะกูจริงจังจัดเลยเว้ยมันก็เลยแบบว่ามีหลายอย่างอะที่แบบว่าพูดไปแล้วมันแหลงหวังว่าน้องๆจะไม่โกรธ แล้วนี่กูไม่ได้เกลียดอะไรแบบใจส่วนตัวแต่ว่าคือกูเครียดเพราะว่ามันเป็นแข่งเว้ยโอเคไหมวะแข่งกล้องเออพี่ไม่โอเคเป็นไงแม่ลงเลย15ชั่วโมงลงของธรรมดาลงแล้ว15